องครับเป็นเกมรอบชนะนี้พี่ก็อยู่ในชุดสีน้ำเงินครับเจอกับวันเดย์วันเดย์นี่มาชุดสีเหลืองเหมือนเดิมครับตัวหลักๆของทางด้านวันเดย์วันเดย์วันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับมาเจอแบบนี้ทิพย์ต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีครับเปิดเอ้าจังหวะนี้ลุยมาได้ครับเอเปิดไม่ผ่านก็จังหวะสุดท้ายใช่ทางขวามายังได้อยู่ครับไอ้ขึ้นหน้าไม่ได้เลยจ้อยเดี๋ยวมาตั้งกันใหม่ครับคิดเออเอ้าจ่ายมาวันนี้ยังได้ครับเพื่อนตามมาแก้ได้ครับให้ตามช่องไม่ผ่านครับเปิดลูกนี้ดูว่าบอลถูกขีดจังหวะสุดท้ายได้เป็นบอลทุกหมดนี้พี่เจ้าถึงบอลยาวขึ้นหน้ามาเป้าหมายที่มีต่อยแล้วตูนหน้าเอาแล้วหน่อยโอ้โหว่าเกือบถึงนะจังหวะสุดท้ายครับโอ้ความใจหยางเยอะมากเกือบจะใช้ให้ผลครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับคิดใครดูการไม่ดีเอาแล้วตายบอลลูกนี้ไม่แม่นครับครับตั้งเตะเล่นตั้งทันทีครับพี่โอ้ตั้งหน้าในนี้แค่คนเดียวต่อค่อยๆประคองขึ้นมาพี่คิดของกายแล้วเตะการนักเต้าโอ้โหว้าวเลี่ยงบอลอยู่แต่ว่าจังหวะนี้บอลมันมาย้อนหลังไปหน่อยครับเราเลือดสิ่งนี้มองว่าลมมันอ่อนได้หน่อยหรือเปล่าครับฟุตบอลครับดึงมายังไงครับจังหวะนี้ครับโอ้โหจังหวะพุ่งให้กลัวเนี่ยใช้มือไม่ได้ครับโอ้กรรมการนี่บอกกฎกติกาด้วยแล้วบางทีอาจจะชินตอนซ้อมครับพุ่งแล้วกลัวมือรับครับโอ้โหจังหวะแบบนี้ไม่น่าเสียมันเดินมันเดินจังหวะพุ่งนั่งข้างมาสักครู่นี่พุ่งคือพวกเราตัวแล้วพวกเราใช้มือรับเฉยเลยครับโอ้น่าจะต้องสองจังหวะแล้วจังหวะนี้ครับเหมือนการส่งทีหลังของผู้ถอดตัวใช้มือครับไปยิงสองจังหวะไหลไปยิงไม่ได้ครับแม่นี่คิดไปยาวขึ้นมาแล้วจะสวนครับโอ้โหให้ทางขวาตรงนี้ยังได้ครับเอกเปิดทันหลับตายสั้นๆครับyou
ามาดูว่าโดนฟรีคิกอีกแล้วครับไปนั่นมันเดฟคราวนี้จริงเอ้าลูกตูหูโอ้จะจับบอลลูกนี้เกี่ยวไม่ติดได้อีกครับเล่นเร็วนาทีครับโอ้โหแล้วให้เพื่อนเล่นลำบากครับตูก็โดนเข้าติดเลยครับไอ้เปิดมาติดโชคจะกลับไปทางเดิมไม่ผ่านครับแชมป์โอ้แล้วเสียบอลครับเอกโอ้ดอกเข้าซ้ายคราวนี้ยิงไม่ตรงต่อก็เองครับย้อนกับจังหวะ2แชมป์ติดโอ้โหเหลือแม่จังหวะสุดท้ายโดนเตะทิ้งออกไปก่อนครับบางอยู่ครับแชมป์วันนี้น่าจะขาดในด้านบอยไปครับหลังจากในด้านวันเดย์ครับปกติบอยนี่เป็นตัวกระชากเลยครับวันนี้เหมือนจะยังไม่มีครับให้ตรงกลางคืนกับมาตั้งกันใหม่ครับวันเดย์ขวางสนามบอลมาทางขวาแล้วจะโจกหลบแผลไปแตกเข้าทางนิชิเองครับจังหวะ2เปิดทิ้งลูกนี้ไม่กลายเป็นดีแล้วไอ้แต่ว่าจับบอลหาตัวแล้วจังหวะ2ยังได้นิชิเลี้ยงหลบไปทางขวาแล้วเปิดหักข้อมาว่าเสาหน้าที่สองตูก็ยังไม่พลาดครับจังหวะนี้ถือว่าล็อกไม่ค่อยติดครับตกทิ้งเอาไปได้ครับเล่นชิ้นครับคือจะมาเปิดลูกนี้1 2ไม่ดีครับนิดๆแล้วจะโดนสวนกลับครับน้ำมองข้างหน้าอยู่แหมคือจะมาต๊อกน้ำขยับ2รออยู่จะไปเองเจอ2ไม่ผ่านแล้วโดนด่าเข้ามาเองเข้าซ้ายยิงลูกนี้แหมฉลาดครับออกหลังได้เป็นเตะมุมครับทางด้านซ้ายของนิดๆครับมุมนี้เล่นสั้นทันทีดูว่าโจกหลบให้ตรงกลางมาแหมยังไม่ผ่านก็ต้องมาสองบางอยู่ติ๊กโอ้โหแตกไปเข้าทางนิทิศครับเอกทำชิงไม่ถึงเพื่อนครับทางด้านซ้ายมันลองอยู่สองคนครับเล่นเร็วทันทีครับเอกตะวัดโอ้โหชนคาครับยิงอีกทีนึงเอ้าล้มมาที่ประตูยังเซฟได้ครับโอ้ทิ้งต้องช่วยกันเคลียร์เอาบอลไม่ไปไหนครับก๊อฟกูคิดอยู่เตะทิ้งออกข้างครับโอ้โหดูเคลียร์สองสามจังหวะบอลไม่ไปไหนครับทางด้านมันเดียร์เกือบแล้วครับอันนั้นกูปูเล่นสั้นครับเอกจะไถไปลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนแย่ทิ้งครับเปิดย้อนมาไม่ผ่านแล้วแหมจังหวะที่ทางสวนกลับว่าติ๊กให้แล้วข้างหน้าพี่ต่อยปล่อยบอลไหลแล้วจับตรงนี้ยิงโอ้โหสุดยอดครับประตูนี้ที่ความสามารถจะวัดตัวครับโอ้โหปูไปไปให้ครับนี่กับกัปตันทีมครับพี่ต่อยจังหวะหยุดบอลเนี่ยโอ้โหกองหลังเสียท่าครับเข้าซ้ายจริงลูกนี้ไม่เหลือเด็ดขาดจริงๆครับมีโอกาสครั้งแรกของตัวเองก็ทำได้ในทีแล้วหน้ามันเดโดนบุกอยู่เกือบ10นาทีแล้วมันเหมือนกลับมาเดียวได้ประตูขึ้นนำโอ้นี่เกมฟุตบอลครับเป็นไปได้ครับลูกเกมเป็นรองครับหน้ามันเดป้อแป้ว่าจะเสียประตูเสียประตูอยู่หลายครั้งครับที่ไหนได้ครับโอ้ดูว่ามันได้ประตูขึ้นนำเฉยเลยครับโอ้ไปสุดเส้นแล้วลูกนี้โอ้โหเลี้ยงบอลยาวเกินไปเอ้าแล้วไปตีลังกาออกหลังสิแต่รับบอลดีๆก็ดีอยู่แล้วทำไมไปตีลังกาทำไมโอ้ดูสินี่วันทีจะไปเอาท่าสวยบอลไม่ออกหลังเสียเตะมุมเฉยเลยครับประตูนี่ยังลาวดีไม่ต้องใส่เยอะกันไปครับจ่อหลังมาจริงลูกนี้ไม่ตรงก่อนครับเอกเราเรียกคำเป้าไม่เจอครับเอกครับบอลเข่าสองของนิชิตครับโอ้โหสกอร์แบบนี้เป็นทางด้านมันเดย์นำครับสีเหลืองครับเตะกับนิทิศโอ้โหแล้วติ๊กจับบอลสวยมากครับยิงอีกทีคราวนี้โอ้โหสองตูต้องออกแรงแซมครับนี่ครับบางทีคลองบอลน้อยกว่าครับแต่ว่าจดสกอร์เด็ดขาดครับทำได้ตัวเลย
被母牛被扫走。ไปรับลูกนี้เอาเจ็บหรือว่าเอาดูเพื่อนก่อนครับโอ้เจ็บยังไงว่าจะพูดโดนไปเหยียบเท้ากันหรือเปล่าครับดูเพื่อนก่อนครับถ้าเหยียบเท้ากันขอโทษเพื่อนด้วยครับจังหวะแบบนี้ครับเราเล่นฟุตบอลครับบางทีกระทบกระทั่งกันบ้างครับในสนามครับกีฬาฟุตบอลนี่ไม่มีเน็ตอีกแล้วครับบางทีการโดนเนื้อโดนตัวกันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าแม่พอเรากระทบกระทั่งกันในสนามเนี่ยเรารู้จักขอโทษกันครับสปีดิทน้ำใจนักกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับพอเล่นสั้นนาทีนี้ทีน่าดูว่าเสียประตูขึ้นนำไปก่อนนี่ไงลำบากเลยตอนนี้จะหาประตูขึ้นนำตั้งแต่ตอนช่วงต้นเกมเลยยังทำไม่ได้ครับก็มาเสียประตูนี่มันไปกลับเลยครับโอ้แล้วแย่ที่บอลสวยที่ต่อยจะแตะหลบไม่ผ่านบอลฉลับผู้นี้ติ๊กปล่อยออกข้างเอาไปลูกพุ่งกับด้านขวาครับมันเดย์นี่ต้องบอกว่าตั้งแต่แข่งมาเนี่ยยังถือว่าเก็บแต้มไม่ได้เลยโอ้โหเกมนี้มาขึ้นนำนี่ต้องดูครับโอ้โหแล้วกล้าเล่นด้วยจังหวะนี้นี่เอามาดีกล้าเล่นเงินไปครับโอ้ตรงขึ้นมาสองเด้งเด้งเอ้าแล้วไปต่อสู้ยิงจังหวะนี้โอ้ติดแซ่บโอ้ไม่ได้หรือเปล่าโอ้โหทั้งตัวมาหมดหลบทางขวาให้รอแล้วหนึ่งสองโอ้โหเล่นท่ายากนี่เป็นการเปลี่ยนตัวหน้าครับโอ้โหลูกขวดเล่นง่ายๆก็น่าจะเข้าไปแล้วไปจ่ายย้อนหลังเพื่อลูกนี้พยายามจะไปตวัดยิงครับโอ้โหบางทีท่าสวยแล้วไม่ได้ประตูมันก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเปลี่ยนตัวเลยครับสำหรับอีทีตอนนี้ถอดโอออกครับเราเอาทางด้านต้องลงมาทิ้งบอลยาวขึ้นมาต่อยังแรงเกินไปพี่ถอยวิ่งไม่ทันครับเป็นตั้งใจจะปรับประตูขึ้นมาครับออกเล่นซานทันทีครับไอ้ทะลุช่องขึ้นมาคิดดูดังสูงเลยครับร้อยกลับมาตั้งกันใหม่ไปจับเข้าในแล้วขวาสั้นๆมาถอยขึ้นมาตรงกลับไปตั้งกันใหม่ครับเอกย้อนกลับมา1 2เปิดไม่ทะลุเอ้าแล้วไปจ่ายติดยิงโอ้โหยังติดเซฟที่ไปจ่ายหน้าประตูนี้ต้องระวังครับน่าจะบอกว่าจะพุ่งเกือบแล้วครับท่านมันเดดูครับที่กองหลังก็ขึ้นไปหมดแล้วครับของนิทิศครับโอ้เรียกว่าเกมบุกนี่เอาให้ได้ครับเปิดมาไม่ผ่านแต่ทิศบอลฉลับนิทิศจะได้ครับดิมเซนต้อมคืนกลับมาตรงนี้ให้คิดจะหลบยังได้ครับเอเข้าขวาเท้าไม่ถนัดเลยถ้าถนัดถนัดนี่ต้องเท้าซ้ายเอดูจังหวะขึงเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาขึ้นสนามตรงหลังตัวสุดท้ายนี่เลยขึ้นสนามไปครับนิติโอ้พยายามจะช่วยเกมอยู่กันเต็มที่เลยครับเอาบอลลงสวยด้วยครับติ๊กดึงหลอกล่ออยู่เราจะไงตอนนี้เสียบอลครับนิทิศดักกลับมาได้โอ้เราคืนสั้นเกินไปเพื่อนไปเล่นยากครับไปต่อติ๊กมาเรื่อยๆให้มาพี่ต่อยยิงไปซ้ายไม่ตรงกลางตรงกลางมีคนครับถ้าจังหวะนี้โอ้ยตัดสินใจยิงด้วยซ้ายเราไม่ตรงกลางแล้วโอ้โหตายแล้วครับหลายทะลุมาสวยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่กองหลังมันลงกันไม่ได้เสียงแต่ด้านมันเดเจอสวนกลับมาเนี่ยโอ้เราให้บอลกันแม่นแล้วจังหวะสุดท้ายครับติดง่ายง่ายเลยครับที่เสาสองครับเสร็จเลยครับไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้โอ้โหลูกเกมต้องบอกนิทิศเนี่ยบุกแล้วต้องบอกว่าแหมขึ้นมาเยอะกว่าว่าสักครู่ครับกองหลังนั้นลงมันไม่ทันครับเราเสร็จเลยครับแม่โอ้ยเจ๊งลูกนี่โอ้ใกล้เคียงครับมาเรื่อยๆครับเหมือนไม่มีอะไรครับโอ้โหแต่จังหวะแบบนี้ดูครับเกือบเหมือนกันครับแม่แล้วมาอีกแล้วครับแชมป์คนเดียว
ยิงไกลโอ้โหแม่นะตรงต่อมันไม่แน่เหมือนกันครับแต่วันทีจังหวะแบบนี้ไปทำเป็นเล่นครับเสียประตูขึ้นมายุ่งครับย้อนเดี๋ยวมาได้ครับเอกมองข้างหน้าอยู่บ่อยเพื่อขยับกันหน่อยครับเสกแกนขึ้นมาทางขวาแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับน่าจะเป็นนักบอยแล้วตัวมากครับของทางด้านบันเดครับแล้วจะปั๊มกันตอนนี้ยังได้จิ้มโอ้โหปวดเอ้ายังกลายเป็นดีตอนนี้คืนกันมาจิ้มติดเซฟแล้วจะสวนกับบอลสุดท้ายคืนกันมาโอ้โหมาเดเล่นกันยากเดินไปตอมให้ทางซ้ายมาลูกนี้จะคืนมาไม่ดีครับตุ้งก็พออยากจะไปแก้กลับมาได้ทีนี้บังกันอยู่ริมเส้นคืนกันมาสุดแล้วต้องปล่อยบอลไหลแล้วกลับไปตั้งกันใหม่ครับเอกแล้วนี่ถูกเป็นชุดเลยครับยิงแฉลบเพราะออกข้างครับยังได้เป็นลูกพุ่งครับทางด้านขวาครับเข้าในมาลูกนี้ไปต่อทางขวาไปเปิดย้อนกันว่าเน่งคิดจับก่อนหลบเข้าขวายิงโอ้มันยังไม่ตรงกรอบอีกครับตอนสุดท้ายแต่สมัยนี้เราสิให้เป็นเตะมุมครับอาจจะมองว่าจังหวะสุดท้ายบอลไปชันแหลมนิดนึงครับเล่นสั้นมาพิชิตโยเข้าขวาจริงโอ้โหแล้วลูกนี้ได้ประตูเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ประตูโยเข้าขวาง่ายๆเลยครับแล้วจริงลูกนี้ไม่เหลือวันนี้ทีตูก็ตอนนี้กลับมานำแล้วครับเป็น2ประตูต่อ1ครับมาๆมาคิดตีเรามาทางขวาไปเปลี่ยนการมาขึ้นทางซ้ายบ้างครับทีย้อนกลับมาตั้งเงินใหม่ครับนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับเปิดเอ้าจังหวะเลยโอ้โหยังรับได้ไม่ต่อตูเกิดจะเสียจังหวะเหมือนกันครับบอลไปชันหลักกองหลังครับตีบอลยาวขึ้นมาให้หน้าเก็บไม่ได้รุ่นออกข้างไปก่อนแล้วเปลี่ยนทุ่งครับพี่ทิศจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยครับเดี๋ยวรอรู้ตายจังหวะต่อไปครับจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วข้างหลังครับโอ้จริงๆครับน่าจะรอไปลงข้างหลังเลยมันจะหมดอยู่แล้วตลกไม่หานะครับดูว่าจักรมาพี่ทิศเอกโอ้โหว่างเลยครับซ้ายขวาเติมตอนนี้ดูว่าแบ็คสองข้างนี่เติมสุดเลยครับคิดเข้าขวายิงลูกนี้ชั้นแหลกโอ้ยไม่ตรงกรอบครับชั้นแหลกออกหลังครับว่าสักครู่โอ้โหจังหวะนี้ถ้าตรงกรอบน่าจะเข้าครับได้ไหมบอลสปริงมาเนี่ยโอ้โหเฉียวเสาสองไปนิดเดียวครับตามเตะทางด้านซ้ายครับนิติย้อนออกมาล็อกแล้วยิงโอ้โหหน้าของตูก็ยังแซ่บครับเวลาจริงเราหมดแล้วครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับก็ถือว่าเป็นที่ครับ
ยังนำอยู่2ประตู1ครับเออย้อนกลับมาตั้งป้อมยิงไกลลูกนี้อีกทีนึงไม่ตรงกรอบครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับ